า Business Class การบินไทยซึ่งคราวนี้เนี่ยเราไม่ได้มาคนเดียวนะคะซึ่งมากับหลายคนเลยแล้วก็เราก็เลยเอ้ยมีกูรูด้านนี้อยู่เราก็เลยจะเริ่มจากเราก่อนนะคะหลายคนไม่รู้ว่าเราการบินไทยเนี่ยมันมีสปาด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ยค่ะสมัยอยู่มาเก๊าเนี่ยเราคุมเลาส์มาก่อนเอาคนละแบบนะคนละแบบสวัสดีทุกคนนะครับค่ะนี่เพจเฟื่องระดาสลานีเหรอเนี่ยใช่ค่ะหนูเองเพจนี้ read barn engagement ตรึมวิจัยครับดีงามค่ะโอเคเล่าให้ฟังหน่อยค่ะสปานี้มันเป็นยังไงบ้างคะพี่หนุ่ยคะที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นบริการ Royal Orchid Spa ซึ่งโดยปกติถ้าเป็นสายการบินอื่นแม้ว่าจะมี lounge กว้างใหญ่แค่ไหนก็จะไม่มีแบบที่การบินไทยเรามีนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่ใช้คำว่าชาวต่างชาติทั่วโลกที่บินในระดับ Royal Silk Class จนถึง First Class เนี่ยประทับใจกับเราชีอย่างมากเนื่องจากมีบริการนวดแผนไทยฮะซึ่งวันนี้เราอดเพราะมันเต็มคือคืนนี้มันเป็นคืนค่อนข้างพีคจริงๆตอนพี่มาตอนบ่ายเนี่ยพอดีมาส่งภรรยาและลูกไปภูเก็ตนะครับเขาก็เตือนแล้วบอกว่าวันนี้ให้มาเร็วหน่อยเนื่องจากว่าคืนนี้ไฟลท์แน่นแล้วก็ไฟลท์เต็มกันซะส่วนใหญ่คือจริงๆต้องบอกว่าขนาดของเราชีมันรองรับได้เป็นน่าจะสัก20เที่ยวบินได้แต่เพียงแต่ว่าไฟลท์ส่วนใหญ่เต็มในวันนี้ก็เลยทำให้วันนี้ไม่มีคิวสำหรับการนวดเอาเป็นว่าเดี๋ยวบอสกิรติจะนวดแทนใช่เพราะวันนี้นะคะเราอยู่สองหนุ่มค่ะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณไปรีวิว Business Class เครื่องบินกับเราด้วยนะไม่ว่างไม่ว่างชาร์จแบตอยู่กับ Power Bank อันใหม่มาด้วยน่ารักมาด้วยพอเป็นพึ่งระดาแล้วก็คุณจะตื่นเต้นกันด้วยเรื่องง่ายๆผมขออนุญาตให้ผมให้ดู power bank ของผมนะฮะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งผมชอบมากถูกหวยเหรอไม่ใช่กองสลากทำ power bank มาแจกมีเลขไงฮะเดินมาจากเราเนี่ยลงอันเอเกตเอแล้วก็ลงปึ๊บเดินทะลุเราไม่มีอาหารใดๆมาแล้วมันก็มีแบบสปาให้เราซึ่งอดหมดเลยข้างหน้าโดนแน่เราก็เดินออกมาค่ะเพราะว่าเรามีอีก2ชีวิตนะคะตามเรามาด้วยนะคะเราก็จะไปย้ายไปนั่งที่ King Power Lounge ใช่ไหมคะคุณบอสคะใช่ครับให้บทพูดแค่นี้ใช่ไม่ต้องเหรอโอเคเงียบๆเราเล่นเดี๋ยวไปนั่งนะคะซึ่งจริงๆก็มีอะไรนะบัตรอะไรก็นั่งได้แล้วป่ะหรือมันไม่แน่ใจมี2 lounge ที่มี2ใช่ในสวนภูมินะคะจะมี2 lounge ด้วยกันซึ่งก็มันจะถึงอยู่ตรง E นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นอันที่เงียบกว่าใช่แล้วว่ามันนี่มันคืออันนี้มันคืออันนี้อ้าวนี่ King Power Space เราก็กำลังเดินขึ้นไปขึ้นเครื่องนะคะและซึ่งบอสกำลังเทสอยู่นะคะซึ่งมันเป็น priority นะคะของศิษย์สลาเซอร์ชีวิตดีๆที่เลือกได้มันผัดกันถ่ายอย่างนี้ได้ด้วยเหรอคะคุณผู้ชมคะดีค่ะปกติเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้คิดว่าจะมีบอสมาคุยด้วยไงเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูวันนี้หนึ่งละกันว่านี่คือการเป็นไทยนะคะ business class ว่ามันมีอะไรบ้างพอดีคือมันแบบมีจังส่วนตัวของตัวเองใช่ไหมมีแบบว่าพื้นที่ให้เราโหทำคอนเทนต์ใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมนั่นแหละนี่แหละค่ะแล้วก็จะมีไฟอ่านหนังสือส่วนตัวนะคะในจอนี้ก็มีที่ให้ชาร์จนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันก็จะมีอันนี้ด้วยหมายถึงเป็นแบบ traveling kit นะคะซึ่งขึ้นแต่ละครั้งก็จะได้ไม่เหมือนก็จะมีพวกแบบแป้งสีฟันเอ่ยอะไรเอ่ยอยู่ในนี้โลชั่นหวีนะคะความดีก็คือบอกเนี่ยมันจะเอ็นได้แบบนอนได้เลยเดี๋ยวเอ็นให้ดูต้องลอยขึ้นมีดอกต้นไม้ด้วยไหมเฮ
ออมเล็ตเล็กๆหรอมีน้ำส้มน้ำส้มมาให้นะคะเนยขนมปังผลไม้ A few moments later สภาพสร้างข้าวนะคะตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วมีอีกอย่างนึง Wi-Fi จ้า